เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่10พฤศจิกายนนะคะเมื่อวานนี้เซตของเราก็ปิดในแดนลบดิ่งลงค่อนข้างมากในช่วงบ่ายนะคะเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันเนี่ยยังมีอิทธิพลกดดัชนีให้ปรับตัวลงนะคะถึงแม้ว่าจะยังประคองตัวเหนือแนวรับระยะสั้นก็คือ EMA 5วันเอาไว้ได้แต่ก็ต้องระวังไว้เพราะว่าเครื่องมือตัว Modified Stochastic เนี่ยปรับตัวลงหลังจากเข้าใกล้เขต Overbought นะคะในขณะที่กราฟไลน์30นาทีเริ่มที่จะส่งสัญญาณการขายออกมาในช่วงท้ายตลาดนะคะดัชนีจึงมีโอกาสลงต่อแต่ว่าถ้ายังสามารถยืนเหนือระดับแนวรับระยะสั้นได้ก็ยังมีลุ้นการดีดตัวขึ้นนะคะโดยเรายึดแนวต้านเดิมเป็นหลักก็คือ EMA 75วันที่บริเวณ990จุดนะคะแล้วก็ EMA 200วันที่บริเวณ 1,000 จุดคำแนะนำลงทุนในระยะสั้นยังเน้นทางซื้อเก็งกำไรนะคะตัวแรกที่แนะนำเข้ามานะคะสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะปิดที่ 19.20 เมื่อวานนี้นะคะถ้าหากอ่อนตัวลงมาในวันนี้แล้วไม่หลุดที่ 18.80 เรามองว่ายังน่ารับอยู่นะคะยังน่ารับได้นะคะเพราะว่าระยะสั้นเนี่ย เห็นการฟื้นตัวขึ้นดีเป็นลำดับนะคะหลังจากมีสัญญาณ Golden Cross นะคะจาก EMA 5วันแล้วก็10วันนะคะเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็คาดว่า EMA 10แล้วก็25วันก็จะเกิดขึ้นตามมาเช่นกันในไม่ช้านะคะเพราะฉะนั้นเรายังแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวรับอยู่ที่18.80นะคะแนวต้านอยู่ที่20.50ถึง20.70นะคะคัทลอสที่18.50ตัวที่2นะคะ TPI Polyne นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่13.30นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เรามองว่าน่าจะยังลุ้นขึ้นต่อได้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ปรับตัวขึ้นมาใน2วันที่ผ่านมานี้วอลุ่มค่อนข้างที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวเครื่องมือ DI บวกแล้วก็ยังอยู่เหนือ DI ลบอย่างชัดเจนนะคะในขณะที่สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆยังคงเดินหน้าขึ้นต่อไปนะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวรับเรามองที่แถว13บาทนะคะแนวต้าน13.90 ถึง14.10ให้คัทลอสที่12.70นะคะตัวที่3นะคะเหมราชตัวนี้เมื่อวานปิด2.16นะคะในชั่วโมงท้ายๆเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างสวยงามนะคะในขณะที่ราคาได้ลอยตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะเห็นสัญญาณบวกจากเครื่องมือค่อนข้างชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เราแนะนำเข้ามาซื้อเก็งกำไรนะคะแนวรับอยู่ที่2.12ถึง2.8สตางค์นะคะแนวต้านอยู่ที่2.28นะคะคัทลอสที่2.4สตางค์นะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เราแนะนำเข้ามาขายนะคะก็คือตัว VNG นะคะเมื่อวานนี้ปิด4.36นะคะได้พยายามที่จะตีด่านแนวต้านที่ EMA 200วันมา3วันเต็มๆนะคะแล้วก็ทำสำเร็จไปตอนท้ายตลาดเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าทางด้านอัพไซด์เรามองว่าน่าจะคงเหลือน้อยนะคะเพราะว่าสัญญาณจากเครื่องมือก็เข้าสู่เขต Overbought นะคะทั้งตัว RSI แล้วก็ตัว Modified Stochastic นะคะหากถืออยู่เนี่ยเรามองว่าน่าทำกำไรก่อนนะคะแล้วก็ค่อยรอซื้อกลับเมื่ออ่อนตัวเป็นหลักนะคะจึงแนะนำในเชิงขายนะคะแนวรับที่4.10นะคะแนวต้าน4.50คัทลอสที่3.90ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ